ร้านในต่างๆมันเยอะมากแต่ทำไมพี่ติเลือกที่จะทำร้านสักครับพี่ถ้าสักวันหนึ่งอ่ะลิโดมันปิดกิจการไปอ่ะพี่จะทำยังไงกับตัวพี่ต่อพี่ติยังจะใช้ชื่อว่าอินเซปชั่นอยู่ไหมเดี๋ยวรู้เลยกลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเราอยู่กันที่ลิโดสยามสแควร์ชั้น2นั่นเองซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะพาไปร้านสักร้านนึงที่ผมมาชื่นชอบมากๆพูดเลยว่าสักมาแบบแทบจะถึง10ปีได้ละแล้วก็อยู่ร้านนี้มาโดยตลอดใช่ไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้มาแค่สักอย่างเดียวเราจะพาไปสัมภาษณ์กับพี่เจ้าของร้านด้วยว่าเขามีมุมมองหรือการแนวคิดในการทำร้านอะไรยังไงบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เลย let's go ลุยร้าน Inception แล้วนะครับแล้วเราก็อยู่กับพี่ติครับผมสวัสดีครับชื่อติครับเจ้าของร้าน Inception ครับครับพี่ทีนี้ผมอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะเป็น Inception หน่อยพี่ว่าพี่เคยทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะเป็น Inception ก่อนที่เปิดร้านสักใช่ไหมฮะมันชอบไปจุจักจะมีร้านรุ่นพี่คนหนึ่งครับพี่มุพี่มุพี่มุใช่มุฟ้าฟ้านะใช่ใช่ขายเสื้อมือสองผมก็ไปบ่อยอยู่จนบอกเฮ้ยคิดว่าลองเปิดร้านเสื้อผ้าดีไหมที่นั่นก็คือพี่เคยเปิดร้านเสื้อผ้าที่สวนด้วยใช่ที่สวนนานไหมพี่ประมาณ2ปีครับ2ปีแล้วอะไรมันพลิกผันทำให้พี่รู้สึกว่ามาทำร้านสักช่วงนั้นที่ขายเสื้อผ้ามันรู้สึกว่ามันขายได้แค่เสาร์อาทิตย์ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างใช่ใช่ช่วงนั้นที่ก่อนจะเปิดร้านสักคือเริ่มเอาของฝากร้านพี่บอลสนิการเวลาขายใช่แล้วก็มันขายได้จันทร์ถึงเสาร์ uh-huh, อาทิตย์เลยทุกวันก็เลยไม่จำเป็นต้องเปิดร้านที่นู่นแล้วก็เลยฝากขายดีกว่าพี่อ้อมก็ช่วยไว้ตอนนั้นช่วยเอาของลงโฆษณาให้ครับแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มมามี Inception ไงพี่เพราะว่าตอนนั้นเริ่มบ้าสักเริ่มชอบแบบสักบ่อยเลยกับพี่บอลสองคนคือหมายถึงว่าได้ยินสักในตัวกันเองใช่พี่บอลไปหาร้านใช่ไปหาร้านตามหาร้านทำหาคนสักที่สวยๆตอนคิดว่าจนแล้วทำเองแม่งเลยใช่ใช่ทำเองเลยแล้วเพราะตอนนั้นก็ตอนนั้นมีเพื่อนเป็นช่างด้วยก็ทีนี้ผมอยากรู้ว่าพี่ติคือในร้านในสยามเนี่ยมันทั้งร้านเสื้อผ้าร้านอาหารร้านอะไรต่างๆมันเยอะมากแต่ทำไมพี่ติเลือกที่จะทำร้านสักครับพี่ที่เลือกเปิดในสยามเพราะว่าตอนนั้นมีร้านสักแค่ร้านเดียวแล้วก็ผมอยากเสนอพี่กับพี่บอลเป็นแนวทางใหม่ๆมั่งเป็นงานแบบว่าคือเหมือนพูดง่ายว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบลายสักมันน้อยใช่ใช่ตัวแบบประเภทมันไม่ค่อยค่อนข้างมีเรียกไม่เยอะแล้วทีนี้พี่ก็อยากแบบทำอะไรให้มันดูกว้างขึ้นใช่ใช่ลองเป็นการ์ตูนแบบลองเอามาปรับใช้กับวัยรุ่นดูว่าเฮ้ยลายเงี้ยเขาอาจจะชอบก็ได้ครับผมแล้วทีนี้มันเกิดผลสำเร็จไหมพี่มันก็แรกๆก็ยังไม่สำเร็จก็จะไม่เห็นผลนะมันเพิ่งมาแบบ 3-4 ปีมาก็คือพูดง่ายว่าผ่านไปถึง 3-4 ปีถึงจะมีคนเข้ามาติดตามร้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอาจจะเป็นคนลองมากกว่าถ้ามาลองก็เหมือนผมก็คนแรกๆเลยใช่คือคนแรกเปิดร้านเลยครับคนแรกๆเลยตั้งแต่ปีแรกที่ร้านเปิดเข้ามาลองเข็มเลยครับเมื่อกี้เราก็รู้ที่มาที่ไปคร่าวๆของพี่ติไปแล้วนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็น Inception เนี่ยพี่ติเคยผ่านอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราจะเริ่มมาพูดถึงตัวร้าน Inception กันแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคอนเซ็ปต์อะไรเป็นยังไงบ้างก็ขอถามพี่ติที่คำถามแรกว่าทำไมถึงชื่อว่า Inception ครับพี่เพราะว่าตอนนั้นไปดูหนังกับรุ่นพี่ในโรงเรื่อง Inception ครับครับผมแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเหรอทำไมเพราะว่าจับใจความไม่ได้หนังจับใจความไม่ได้ช่วงปี2010ประมาณ2010ครับผมและที่เปิดร้านกัน2011จังหวะนั้นหนังมันเข้ามาในอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูในเว็บกันอ๋อก็ได้ดูอีกรอบมันละก็ดูกันทีนั้นก็ดูย้ำกันเรื่อยๆเลยแล้วจังหวะที่กำลังจะเปิดร้านสักพอดีก็เลยไม่รู้จะชื่ออะไรก็เอ้ย Inception มั้ยคือพี่ติชอบอะไรในหนังเรื่องนั้นถึงเอาชื่อเพราะว่ามันซับซ้อนมันมีความซับซ้อนแบบเหมือนกับรอยสักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ซับซ้อนมันก็เยอะนะรอยสักมันซับซ้อนเยอะนะก็เลยใช้คำว่า Inception นั่นเองโอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมอยากรู้ว่าพี่ติเปิด Inception มากี่ปีแล้วครับเปิดที่เปิดจริงๆตั้งแต่เปิดมาประมาณ
ปิดปีถึง2011ก็9ปีครับแต่ถ้าทำงานกันจริงๆประมาณ7ปีเพราะว่า 2-3 ปีแรกอาจจะแค่ลองไม่ค่อยลองตลาดไม่ค่อยอะไรเต็มที่มากครับก็พูดง่ายๆว่า 7-9 ปีก็นานพอสมควรนะครับแล้วปัญหาที่พี่เคยเจอกับร้านสักเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่ปัญหามีทุกอย่างครับมีเยอะแยะเลยมันมีหมดเลยแล้วมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันหนักๆบ้างไหมพี่หนักมันเจอครับแต่แค่เราต้องช่วยกันคุยกันช่วยกันแก้แล้วอย่างตอนที่สยามนี่เขาปิดไปแบบ 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยพี่สองเดือนก็วิกฤตก็เหงาเหงาครับเหงาหมดเลยเรียกว่าเหงาเหงาทั้งร้านคือพูดง่ายๆว่าร้านพี่ตีเมื่อก่อนทาร์เก็ตส่วนมากอะเป็นลูกค้าฝรั่งส่วนใหญ่ฝรั่งใช่ครับฝรั่งกับคนไทยครึ่งๆประมาณครึ่งๆได้เลยแล้วทีนี้พอลูกค้าฝรั่งเข้าไม่ได้ก็เหลือแต่คนไทยใช่ตอนนี้ก็ต้องลองปรับกันใหม่แต่ต้องหาวิธีกันแก้กันครับตอนนี้ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีต้องแก้ปัญหาคือทุกอาชีพมันมีปัญหาอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ต้องเป็นอาชีพใครอาชีพมันก็ลองหาวิธีแก้ปัญหากันดูนะครับทีนี้ถ้าสักวันนึงอ่ะลิโดมันปิดกิจการไปอ่ะพี่จะทำยังไงกับตัวพี่ต่อถ้าปิดกิจการไปเราก็ต้องปรึกษากันก่อนกับในร้านว่าเราจะเปิดกันต่อไหมถ้าเราทำต่อแต่ถ้าเป็นตัวพี่เองอ่ะพี่คิดว่าพี่จะทำต่อไหมตัวถ้ามันทำหาที่ได้เลยทำต่อครับทำต่อถ้ามันสามารถทำได้ก็ทำต่อในกรณีที่ลิโดปิดตัวลงจริงๆพี่ตีจะย้ายไปที่ไหนย้ายไปแถวนี้ครับที่คุยที่แบบดูไว้ก็ยังเป็นในละแวกสยามละแวกสยามเอ้ยไม่ในละแวกสยามบริเวณแบบว่าสามย่านก็ได้ราชเทวีอะไรก็ได้ก็คือฐานลูกค้าเก่ายังสามารถไปได้อยู่ไปได้อยู่ครับพยายามให้มันไกลเคียงกันเก่าสุดทีนี้นะครับถ้าพี่ตีจะต้องย้ายร้านไปแล้วเนี่ยพี่ตียังจะใช้ชื่อว่าinception อยู่ไหมถ้าต้องเปิดต้องย้ายต้องเปิดใหม่ก็ต้องใช้ inception ครับเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าถ้ามันไม่ใช้ inception มันก็ไม่ใช่พวกเราที่ทำมันมาทีนี้ผมอยากให้พี่ตีลองให้ inspire กับคนทางบ้านหน่อยสำหรับคนที่กำลังอยากแบบเปิดธุรกิจแนวที่เขาชื่นชอบเป็นแนวของตัวเองที่แบบค่อนข้างจะยูนิคไม่ว่าจะเป็นร้านสักหรือว่ากิจการอื่นๆอย่างเงี้ยพี่ตีลองครับผมฝากให้คนต้องลองครับลองทำเลยเริ่มแล้วลองทำดูลองเสร็จถ้าเราชอบแล้วก็ทำให้มันชินเพราะผมเป็นคนขี้ลืมง่ายจำอะไรไม่ค่อยได้ทำให้มันชินแม่งดีกว่าเป็นนิสัยของเรามันออกมาดีครับอย่างเช่นแบบพี่ตีก็ชอบวาดภาพอะไรใช่ผมวาดภาพสมมติว่าอันไหนผมชอบเหมือนผมวาดไป4-5 ชั่วโมงติดกันอย่างนี้เลยแต่ต้องไปทำธุระครับผมแต่ผมพอต้องกลับมาวาดรูปสามารถทำต่อได้เลยโดยไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือผมชินกับมันแล้วผมถนัดกับมันนะชอบมันด้วยใช่นั่นคือความชอบของพี่ก่อนนี้มันก็จะพูดถึงโดยรวมได้ว่ามันก็คือความชอบของเขาก็ทำให้เกิดร้านนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือเกิดทำให้เกิดอินเซปชั่นขึ้นมานั่นเองก็แล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักอินเซปชั่นหรือคนที่อยากเข้ามาสักที่เนี่ยครับพี่ก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเข้าได้เลยครับมีช่างคอยคุยคอยให้ปรึกษาหมดเลยโอเคหรือว่าฝากบอสก็ได้นะติดตามติดต่อจากบอสเลยแล้วผมก็ต้องติดต่อดีไม่รู้ติดต่อได้ติดต่อได้กลับไปกลับมาโอเคช่วยกันแบบพี่น้องกับครอบครัวนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณตัวพี่ตีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณร้าน Inception มากๆแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ได้ดูเทปนี้ก็ผมหวังว่าก็น่าจะได้อินสไปเรชั่นจากพี่ตีไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดกิจการหรือแนวทางของตัวเองอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ลองดูให้จบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วใน EP ต่อๆไปใครอยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครหรืออยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างใต้นี้ได้เลยเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม